สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับโดยวันที่7เมษายนที่ผ่านมา Cadillac ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่า Cadillac Lyriq รถยนต์คอนเซปต์คาร์ไฟฟ้าอัจฉริยะจะเปิดตัวในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เดือนเมษายนนี้นะครับมาพร้อมกับจอแสดงผล Super Retina แบบวงแหวนที่มีขนาดถึง33นิ้วที่ครอบคลุมแผงหน้าปัดดิจิตอลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์หน้าจอนี้มีสีมากกว่า 1,000 ล้านสีได้รับการกล่าวขานว่ามีความหนาแน่นของพิกเซลสูงสุดในบรรดาจอแสดงผลที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และมี AR Heads-up Display Laser Hologram ที่ทำงานร่วมกับระบบช่วยเหลือขับขี่ Super Cruise ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ General Motors Cadillac Lyriq จะถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม GM BEVและวางตำแหน่งให้เป็น SUV ไฟฟ้าบริสุทธิ์ขนาดกลางมีรูปลักษณ์ที่ดูล้ำสมัยตะแกรงดักอากาศด้านหน้าและโลโก้ของรถยนต์สามารถค่อยๆสว่างขึ้นให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนรถไฟฟ้าในอนาคต Cadillac Lyriq มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ Ultium รุ่นเรือธงและมีระบบจัดการแบตเตอรี่แบบไร้สายระบบแรกของอุตสาหกรรมซึ่งสามารถลดสายเคเบิลได้ถึง 90%และใช้แบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง300ไมล์หรือประมาณ482กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC 150กิโลวัตต์และมีระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อหลังและระบบขับเคลื่อน4ล้อ Cadillac Lyriq จะผลิตที่โรงงาน Spring Hill ของ GM ในรัฐเทนเนสซีและผลิตที่โรงงาน Cadillac ในเมืองเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนในไตรมาสแรกของปี2022นี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมและราคาจำหน่ายเรามาติดตามชมในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในวันที่24เมษายนนี้นะครับทางเราจะนำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ